ก้องห้วยไร่ยุติเป็นพี่น้องเบิ้ลปทุมราชเจอเกาะดังแย่งงานเกิดอะไรขึ้นก้องห้วยไร่ประกาศชัดยุติความสัมพันธ์พี่น้องเบิ้ลปทุมราชเจอเกาะดังแย่งงานลดค่าตัวไม่ไว้หน้าก่อนเฉลยความจริงอึ้งทั้งโซเชียลเรียกว่าเป็นคู่พี่น้องที่รักกันมานานและทำงานมาด้วยกันตลอดสำหรับนักร้องดังก้องห้วยไร่กับเบิ้ลปทุมราชจนตอนนี้ทั้งคู่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากล่าสุดหนุ่มก้องออกมาประกาศขอยุติการเป็นพี่น้องกับเบิ้ลน้องชายคนสนิทที่เพิ่งประกาศเลิกแครี่แฟนสาวโดยระบุว่าผมได้ยุติความเป็นพี่น้องกับเบิ้ลมาแล้วสักพักเหลือเพียงไว้แต่ความทรงจำตลอดระยะเวลาการเดินทางร่วมกันมาเต็มไปด้วยความสุขของมันคนเดียวนอกนั้นกูทุกอย่างเดียวเกาะกูดังยังไม่พอแย่งงานกูอีกหลังมีลดค่าตัวเพื่อหักหน้ากูให้ตัวเองได้งานส่วนกูตกกระป๋องพรีเซนเตอร์ทุกตัวที่มันได้คือเขาติดต่อกูมาแล้วแต่มึงให้ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งผมเลยตัดสินใจถ้าความเป็นพี่น้องมันทำให้เราเข้ากันยากตอนนี้เรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนเบิ้ลเต็มที่ไม่มีกั๊กงานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ติดตามทั้งสองคนใจหายใจคว่ำตกใจกันเป็นแถวเข้ามาคอมเมนต์สนั่นก่อนจะถึงบางอ้อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่การหยอกล้อกันเพียงเท่านั้นคอมเมนต์บางส่วนว้าวเล่นหรือว้าวหัวนี้ห่วงน้องแหละดูออกว้าวอีหลีหรือว้าวอีเล่นราชทัณฑ์แจงยิบสยบเสียงวิจารณ์ปงทักษิณได้พักโทษยันไม่ใช่เรื่องใหม่ราชทัณฑ์ปล่อยบทความสร้างความเข้าใจขั้นตอนพิจารณาพักโทษหลังโดนวิจารณ์ปงทักษิณยันพักโทษปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 รายเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2567กรมราชทัณฑ์ออกเอกสารข่าวบทความการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพักการลงโทษในงานราชทัณฑ์ตอนที่1ระบุว่าจากกระแสสังคมในปัจจุบันที่ตั้งคำถามต่างๆนานาต่อการดำเนินงานด้านการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ดังนั้นกรมราชทัณฑ์จึงขอให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโทษในบริบทของงานราชทัณฑ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมองเห็นภาพการทำงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนี้หนึ่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมพ.ศ. 2561ระบุให้กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่และอำนาจกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรมให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายของกระทรวงหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ2การพักการลงโทษเป็นอำนาจหน้าที่1ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักทัณฑปฏิบัติซึ่งดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการพักการลงโทษเป็นการบริหารโทษที่กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในพ.ร.บ.ราชทัณฑ์พ.ศ. 2479เป็นต้นมาประเทศไทยได้ศึกษามาจากสหรัฐอเมริกาและเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขร.บ.ราชทัณฑ์พ.ศ. 2560ก็ยังคงระบุเรื่องการพักการลงโทษไว้เช่นเดิมดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน 3. ในการดำเนินการพิจารณาการพักการลงโทษ
ั้งแต่ขั้นตอนในชั้นเรือนจำและทัณฑสถานระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ระบุให้มีบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานเป็นประธานร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้แทนคุมประพฤติผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดปปส.ผู้แทนกรมการปกครองผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเจ้าพนักงานเรือนจำซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำแต่งตั้งโดยเสนอผลการพิจารณาไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อนำเข้าคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเห็นชอบพักการลงโทษประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมคุมประพฤติอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลขาธิการปปส.ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้แทนกรมการปกครองผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆผู้อำนวยการกองทัณฑปฏิบัติผู้อำนวยการกลุ่มงานพักการลงโทษและหัวหน้าฝ่ายพักการลงโทษดังจะเห็นว่ากรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการพักการลงโทษโดยนำภาคส่วนต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาทั้งในชั้นกลั่นกรองและวินิจฉัยเพื่อสร้างความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นหลักจากสถิติในทุกๆปีกรมราชทัณฑ์มีการปล่อยตัวพักการลงโทษไม่ต่ำกว่า 10,000 รายโดยในปีพ.ศ. 2566กรมราชทัณฑ์ได้มีการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีปกติจำนวน 1,552 คนพักโทษกรณีพิเศษจำนวน 1,776 คนรวมทั้งสิ้น 12,328 คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าบทความดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เข้าสู่กระบวนการพักโทษเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างการคุมประพฤตินอกจากนี้นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ยังเสนอให้แก้พ.ร.บ.ราชทัณฑ์อีกด้วยหญิงยืนกัมพูชาพบฮุนเซนเน้นแลกเปลี่ยนนโยบายชี้ไม่มีคุยเรื่องวันเฉลิมแพทองธารจ่อยกคณะเพื่อไทยเยือนกัมพูชาพบฮุนเซนเน้นแลกเปลี่ยนนโยบายชี้ไม่มีคุยเรื่องวันเฉลิมดนุพรเผยรอทักษิณแข็งแรงก่อนค่อยเข้าเยี่ยมเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่27กุมภาพันธ์2567ที่พักเพื่อไทยพท.นายดนุพรปุณกันส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวกรณีส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยตอบรับคำเชิญจากสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาภายในเดือนมีนาคมนี้นายดนุพรกล่าวว่าเป็นการไปเยี่ยมเยือนเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยจะมีการหารือเรื่องนโยบายเศรษฐกิจสังคมรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ให้ไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นโดยนางสาวแพทองธารจะเดินทางไปพร้อมคณะกรรมการบริหารกกบห.พรรคเพื่อไทยส่วนรายละเอียดว่าจะเดินทางไปพูดคุยเรื่องอะไรบ้างนั้นทางพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคจะประชุมกันอีกครั้งโดยจะเป็นประเด็นสาระสำคัญและนำประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยเรื่องนายวันเฉลิม
สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หายตัวไปในกัมพูชาหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่ายังไม่มีการประชุมกันว่าจะพูดคุยเรื่องอะไรบ้างแต่โดยปกติหากเป็นการเชิญพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของไทยไปเจอพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของกัมพูชาเราจะไม่พูดคุยถึงเรื่องส่วนบุคคลแต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนนโยบายของพรรคย้ำว่าเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าที่จะนำเรื่องส่วนตัวของใครไปนั่งพูดคุยกันบนโต๊ะประชุมแต่แน่นอนว่าหากเรื่องนี้สังคมให้ความสนใจก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กรรมการบริหารพรรคจะนำไปประชุมกันนายดนุพรกล่าวเมื่อถามกรณีนางสาวแพทองธารเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้ลูกพรรคเพื่อไทยได้ไปพบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทางพรรคได้พูดคุยกันแล้วหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันแต่นางสาวแพทองธารเกริ่นไว้ว่าตอนนี้อยากให้นายทักษิณพักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงก่อนอีกทั้งนายทักษิณก็ยังไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เหมือนคนปกติเพราะอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์นายดนุพรกล่าวต่อว่าฉะนั้นหากจะไปไหนก็ต้องรอให้อาการเจ็บป่วยของนายทักษิณดีขึ้นก่อนและคงจะต้องมีการพูดคุยว่าเมื่อไหร่จึงจะพร้อมให้ส.ส.มีโอกาสได้พบท่านแต่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมาที่พรรคเพื่อไทยหรือไม่และไม่ได้มีการเตรียมสถานที่เอาไว้